หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้อันดับแรกดูตัวอักษรคมชัดถึงว่าจารึกว่าวัดช้างไห้ปัตตานีก็จริงแต่อาจจะไม่ได้ออกที่วัดช้างไห้ก็ได้แต่ดูความคมชัดก็คือทราบว่าแท้เพียงแต่ยังไม่ทราบว่าออกที่ใดแล้วก็รูปทรงก็สวยงามดีคมชัดถึงจะมีน้ำหนักก็ใช่ว่าจะเป็นโลหะเราต้องพิจารณาอีกทีว่าเป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้อลักษณะถึงแม้ว่าจะออกเป็นเลซินเขาก็ทำให้หนักได้วิธีพิสูจน์ก็คือเราอาจจะต้องดมกลิ่นดมกลิ่นมันก็ไม่ได้กลิ่นเลซินเพราะว่าบางทีนานแล้วกลิ่นก็หายแต่เนี่ยเคาะดูมันจะเป็นเสียงที่มันไม่ใช่เคาะแล้วเป็นเสียงโลหะเป็นเนื้อเลซินหรือปูนหนออ่ะดูข้างในดูรู้แล้วเลซินแน่นอนแต่ก็มีไว้บูชาได้เพราะว่าดวงโปเซทวดศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระในตำนานเป็นพระอันดับหนึ่งของภาคใต้